สบายดีท่านผู้ฟังและผู้ชมที่นับถือรหัสแพงข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้แก่คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขเกี่ยวกับพยาธิโควิด -19 ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังในพยาธิโควิด -19 ของสปลาวฮอดหามมุ่งแรงของวันที่9สิงหาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การติดตามผู้เดินทางเข้ามาตามจุดผ่านแดนต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศมี 1,693 คนในนั้นมีจุดผ่านแดนลาวไทยมี 1,032 คนซึ่งรวมมีแรงงานมาแต่ไทย128คนจุดผ่านแดนลาวจีนมีทั้งหมด13คนทั้งหมดเป็นผู้ขับรถขนส่งสินค้าสำหรับจุดผ่านแดนลาวเวียดนามมี590คนในนั้นมีแรงงานเวียดนาม3คนผ่านด่านน้ำสวยแข่งหัวพันนักศึกษาลาว1คนผ่านด่านน้ำกันแข่งเสียงขวงและนักศึกษาลาวอีก1คนผ่านด่านผู้เกลือแข่งอัตปือเหลือนั่นเป็นผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามสำหรับจุดผ่านแดนลาวกัมพูชามี2คนเป็นคนลาวสนามบินรัดไตมี56คนในนั่นคนลาว19คนเกาหลี34และชาวต่างประเทศอีก3คนทุกคนแมนได้ผ่านการวัดแทกอุณหภูมิทางกายและก็หลังจากเก็บตัวอย่างแล้วก็ได้ให้ไปนำส่งไปอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณที่ทางการกำหนดไว้ให้เนาะจนครบ14วันสำหรับการจำกัดบริเวณสถานที่จำกัดบริเวณที่พวกเขายังเปิดนำใช้บริการในขอบเขตทั่วประเทศแมน53ศูนย์ในวันที่9สิงหาผ่านมานี้เนาะได้มีผู้จำกัดบริเวณทั้งหมดแมน 3,336 คนทั้งหมดแมนได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ซอกหาเสื้อแต่ก็บ่พบเนาะสำหรับการเก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์และค้นหาผู้ติดเชื้อในวันที่9สิงหาคมพวกเขาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด274ตัวอย่างในนั้นมีแรงงานมาแต่ไทยแรงงานลาวมาแต่ไทย53ตัวอย่างแรงงานจีน117ตัวอย่างแรงงานเกาหลีใต้56ตัวอย่างแรงงานเวียดนาม22ตัวอย่างแรงงานไทย1ตัวอย่างและก็บุคคลทั่วไป1ตัวอย่างเนาะคนกวดทั้งหมดหันแมนบ่พบเสื้อหมายความว่าวันที่9สิงหาบ่มีผู้ติดเสื้อเพิ่มใหม่เนาะสำหรับผู้ที่20แมนว่ายังสืบต่ออยู่ห้องหมอและก็ยังมีพบเสื้ออยู่เนาะสำหรับการสั่งรวมการกวดวิเคราะห์ทั้งหมดในเดือนวังก่อนจนฮอดวันที่9สิงหานี้ได้เก็บตัวอย่างทั้งหมดเป็น 31,377 ตัวอย่างเนาะแล้วพบเสื้อสะสมมี20ตัวอย่าง